กล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานสำหรับท่านประธานกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานในวันนี้คือกัลยาณมิตรคำพั่วกัลยาณมิตรไตรคำนาวรังสีค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าสัพพบุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิดแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญญาเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่า
ให้ฐานะทั้ง5ประการแก่ปฏิฆา6ดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้พละและให้ปฏิภาณผู้ให้ย่อมได้รับฐานะทั้ง5ประการนั้นด้วยท่านฐานะบดีทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะคะกราบเรียนเชิญกัลยาณมิตรคำพั่วกัลยาณมิตรไตรคำนวรังสีค่ะอิมานิมะยังพันเตอิมานิมะยังพันเตพัตตานิพัตตานิสัปปริวารานิสัปปริวารานิภิกขุสังคัสสะภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานิอิมานิพัตตานิพัตตานิสัปปริวารานิสัปปริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีฆรตังทีฆรตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายะจะนิพพานายะจะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายภัตตาหารภัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับภัตตาหารภัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอญตลอดกาลและนานเทอญอทุเรียนเชิญพี่คำพั่วพี่ไตคำรับชมอยู่นะคะส่งใจมาที่ศูนย์กลางพิธีให้ปลื้มปลื้มกับบุญถวายพระทหารซึ่งได้เป็นเจ้าภาพในทุกวันทั้งเช้าและเพลค่ะได้ร่วมตั้งจิตอนุโมทนาบุญร่วมกันสาธุWhat happened?
Now is the end of the dream. Begin your reality here. No need for soldiers in this world, no war forevermore. When the war in our mind is ended, there'll be no need for the big room. There'll be no need for meetings or talks. Everyone close your eyes. Without thoughts, without talk, do nothing, only be still, relax, relax. Imagine the sun at your center. When the war in our mind is ended, there'll be no need for the big room. There'll be no need for meetings or talk. Everyone close your eyes. Be relaxed and relax. Do these things at all times. Soon we'll reach satisfaction. We won't need anything. Feel love and kindness for all. Joy to the world, night and day. World peace begins with peace in our mind, in this simple way. World peace begins with peace in our mind, in this simple way. The world from darkness to bright.
ทุกท่านมีความรู้สึกเหมือนกับผมไหมครับว่าเรามีความโชคดีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาได้มาสร้างบารมีตามติดชิดใกล้มหาภูชนียาจารย์และหมู่คณะเพื่อมุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมในฐานะของผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายที่ไปร่วมด้วยช่วยกันในการสร้างสรรค์งานพระพุทธศาสนาในต่างแดนได้มีโอกาสพบปะพูดคุยสนทนากับพระอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่ไปปฏิบัติหน้าที่นะครับสรุปได้ว่าทุกรูปทุกท่านรู้เป้าหมายที่เสียสละตนสืบสานมโนปณิธานของมหาปูชนียาจารย์เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกทั้งสิ้นครับแต่ที่คล้ายๆกันและเหมือนกันเกือบทั้งหมดก็คือไม่รู้หรอกครับว่าปลายทางจะต้องไปเจอกับอะไรบ้างดังนั้นสิ่งแรกที่ต้องเสียสละอย่างยิ่งเลยนะครับคือการปรับตัวเองจากที่เคยอยู่ปกติไม่ต้องมีอะไรที่ซับซ้อนหรือยุ่งยากมากมายก็ต้องเข้าสู่วิถีของการเรียนรู้ทั้งเรื่องของภาษาวัฒนธรรมความเป็นอยู่สภาพดินฟ้าอากาศหนาวไปบ้างร้อนไปบ้างพัฒนาในการขบฉันอาหารการกินหรือแม้กระทั่งค่าครองชีพที่มีความสูงมากกว่าที่ประเทศไทยหลายเท่านั้นนี่คือสิ่งแรกที่ท่านต้องปรับตัวแล้วก็ต้องอยู่ให้ได้ที่นั่นที่สำคัญต้องไปสร้างครับเริ่มต้นจากการสร้างศรัทธาของหมู่มวลชาวพุทธผู้รักในการประพฤติปฏิบัติธรรมและเป็นหมู่คณะที่กระจัดกระจายกันอยู่ทั่วโลกสุดท้ายออกมาเป็นการปักหลักพระพุทธศาสนาให้มั่นคงด้วยการสร้างวัดครับซึ่งการสร้างวัดแต่ละแห่งนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับด้วยความพร้อมที่มีอย่างจำกัดบางแห่งต้องไปพลิกป่าเขาบางแห่งต้องไปปรับปรุงต่อเติมพื้นที่จากอดีตสถานที่ต่างๆยกฐานะขึ้นเป็นวัดในพระพุทธศาสนาเพื่อประดิษฐานพระรัตนตรัยให้มั่นคงเป็นฐานในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายที่สำคัญครับต้องมุ่งในการสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นกับชาวท้องถิ่นในดินแดนนั้นๆเพื่อให้ได้รู้จักเป้าหมายของชีวิตและการปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในตัวตามภารกิจเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายนั่นเองครับดังนั้นถือเป็นบุญลาภของสาธุชนผู้รักการสั่งสมบุญทุกท่านนะครับที่กล่าวได้ว่าไม่ว่าจะอยู่มุมใดของโลกแต่สามารถสร้างบุญนี้ไปพร้อมกันและขยายไปทั่วโลกได้นะครับจึงขอเรียนเชิญทุกท่านได้รวมใจให้เป็นหนึ่งเดียวกันรวมตะวันเป็นดวงเดียวทอดพระป่าต้นสมบัติจักรพรรดิปีที่9เพื่อสืบสานมโนปณิธานของมหาปูชนียาจารย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของพระภิกษุและเจ้าหน้าที่รวมถึงหมู่คณะ221ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั้งทั่วไทยและทั่วโลกในวันอาทิตย์ที่6ธันวาคมพุทธศักราช2563นี้บุญใหญ่ประจำปีที่พลาดไม่ได้ครับ
บุพเพเปตพลีคืออะไรบุพเพเปตพลีหมายถึงบุญที่ทำอุทิศไปให้แก่ผู้ล่วงลับไปก่อนการทำบุญอุทิศไปให้ผู้ตายซึ่งเป็นบุรพชนคือผู้เป็นต้นวงสกุลและผู้สืบสกุลเรื่อยมาบุพเพเปตพลีเป็นข้อหนึ่งในจำนวนพลี5อย่างบุพเพเปตพลีเป็นวิธีการหยิบคว้าหาประโยชน์จากทรัพย์สมบัติที่มีโดยวิธีถูกต้องอย่างหนึ่งเพราะนอกจากจะเป็นการแสดงความรู้สำนึกในบุญคุณของบุรพชนให้ปรากฏแล้วยังได้มีโอกาสบำเพ็ญทานการบุญอันจะอำนวยให้ได้รับผลบุญเป็นความสุขด้วยจึงเป็นภารกิจที่บัณฑิตชนทั้งหลายปฏิบัติสืบเนื่องกันมาการทำบุญถวายอดีตเจ้าอาวาสก็ดีการทำบุญในวันตรุษสงกรานต์ก็ดีทำบุญครบรอบ7วัน100วันหรือครบรอบปีวันตายอุทิศให้บรรพบุรุษก็ดีจัดเป็นบุพเพเปตพลีทั้งสิ้นพลีแปลว่าเครื่องบวงสรวงเครื่องเส้นเครื่องบูชาการบวงสรวงการเส้นไหว้การบูชาพลีในคำวัดใช้หมายถึงการใช้จ่ายทรัพย์สมบัติโดยถูกต้องคลองธรรมอันเป็นการหยิบคว้าหาประโยชน์จากทรัพย์สมบัติกล่าวคือวิธีหรือหลักในการใช้จ่ายทรัพย์ที่ถูกต้องเหมาะสมนำประโยชน์มาให้แก่ทั้งผู้ใช้จ่ายและผู้รับผลพลีวิธีจ่ายทรัพย์มี5อย่างคือ 1. จ่ายสงเคราะห์ช่วยเหลือญาติพี่น้อง 2. จ่ายต้อนรับแขกรับรองแขก 3.จ่ายทำบุญให้บุรพชนผู้ล่วงลับ 4. จ่ายเป็นของหลวงคือเสียภาษีอากร 5. จ่ายทำบุญอุทิศให้เทวดาค่ะและสำหรับช่วงเวลานี้นะคะก็เป็นช่วงเวลาที่เราจะได้ส่งความระลึกนึกถึงบุคคลอันเป็นที่รักโดยการน้อมนำเอาบุญกุศลส่งถึงให้แก่ท่านนะคะเรียนเชิญทุกท่านรับฟังสัมโมทนียคถาจากท่านประธานสงฆ์และรับพรจากคณะสงฆ์ค่ะพระที่นั่งอยู่บนอาสนะสงฆ์นี่น้อยไปความจริงไม่ได้หายไปไหนเนื่องจากว่าขณะนี้ที่พวกเราช่วยกันไปตามลูกผู้ชายแมนๆมาบวชก็เมื่อวานนี้มาพร้อมหน้าพร้อมตากันดิตั้งเป้าเอาไว้ 2,500 ก็ได้ 2,500 ก็ปลงผมกันเมื่อวานนี้หลังจากได้เริ่มเข้าอบรมกันมาแล้วประมาณสัปดาห์หนึ่งก็พอเหมาะแล้วว่าอ้าวใครจะเอาจริงไม่จริงเมื่อวานนี้ก็เลยประกอบพิธีปลงผมกันพระของเราที่มีอยู่จำนวนมากก็ต้องลงไปเป็นพี่เลี้ยงกันไปช่วยกันดูแลกันให้เป็นพิเศษกว่าทุกปีสาเหตุที่ต้องพิเศษกว่าทุกปีก็เพราะอันที่หนึ่งก็จากสถานการณ์โควิดนี่แหละแล้วก็สองก็สถานการณ์ของโลก ของทั้งโลกขณะนี้ไม่เฉพาะประเทศไทยหรอกนอกจากโควิดแล้วมันก็กระทบเศรษฐกิจกระทบการทำมาหากินตามมาอีกหลายเรื่องเพราะฉะนั้นในการบวชปีนี้ทุกฝ่ายต้องการกำลังใจหมดหนึ่ง
นาคที่เข้ามาบวชก็ต้องการกำลังใจเพราะว่าเอมาบวชกันจำนวนเยอะๆขนาดนี้โควิดระหว่างพวกเดียวกันกับผู้ที่มาบวชจะติดต่อกันหรือเปล่าเนี่ยนี่ก็เรื่องหนึ่งเป็นเรื่องกังวลของผู้ที่เข้าบวช2เรื่องของหมู่ญาติเรื่องของหมู่ญาติก็กังวลอีกเด้อว่าแล้วจะเป็นอย่างไรเขาก็ห่วงลูกห่วงหลานห่วงสามีที่มาบวชก็เป็นกังวลบุญก็อยากได้แต่ว่าแล้วจะเป็นยังไงโดยเฉพาะท่านที่ไม่เคยมาวัดพระธรรมกายก็เป็นห่วง 3. พวกผู้นำบุญของเราทั้งหลายเองก็เหมือนกันปีนี้ไปตามผู้ชายแมนๆมาบวชปีก่อนๆตามผู้ชายแมนๆมาบวชเป็นแสนไม่ยากเพราะว่าไม่มีเหตุการณ์อะไรต่อมีอะไรแต่ปีนี้จากโควิดนี่แหละก็ทำให้ในการไปตามคนมาบวช ยากมากกว่าทุกปีก็ต้องใช้วิริยะอุตสาหะกันมากหน่อยเคยตามเป็นแสนไม่ยากแต่ปีนี้ตามลูกผู้ชายแมนๆมาบวช 2,500 นี่ยากต้องประคับประคองกันสารพัดต้องพยายามทำความเข้าใจกันก็เมื่อเป็นอย่างนี้ผู้นำบุญของเราเราก็ต้องให้ความมั่นใจให้ไปตรวจดูพื้นที่กันก่อนเลยว่าเนี่ยไปบอกกับประชาชนเขาได้มาเหอะไม่ต้องห่วงเมื่อมาถึงวัดพระธรรมกายแล้วจะดูแลให้อย่างดีก็ทั้งสามส่วนนะผู้เข้าบวชหมู่ญาติที่อยู่ทางบ้านผู้นำบุญทั้งสามฝ่ายมีความกังวลลึกๆด้วยกันทั้งนั้นแต่ก็เมื่อวานนี้ปลงผมผ่านไปด้วยดีว่ายังไงพวกเราทำงานกันเรามีการตั้งเป้าแล้วก็ตั้งแต่เริ่มสร้างวัดมาหลวงพ่อของเราให้นโยบายให้หลักเกณฑ์หลักการเอาไว้ตั้งแต่เริ่มสร้างวัดกันมาว่าทำงานทุกอย่าง ถ้าไม่ตั้งเป้าไม่ได้แต่เมื่อตั้งเป้าแล้วต้องให้ถึงเป้าถ้าไม่ถึงเป้าเดี๋ยวมันจะติดตัวข้ามภพข้ามชาติไปกลายเป็นว่าทำอะไรไม่เอาจริงก็การตั้งเป้ามันวัดถึงความรอบคอบความเอาจริงของเราด้วยรอบคอบว่าจริงเราจะทำได้สักขนาดไหนคำนวณกันให้เรียบร้อยถ้าไม่คำนวณความพร้อมของเราไม่พอไปตามมาไปทำงานขึ้นเดี๋ยวงานก็จะเสียหายเสียหายในเรื่องงานยังไม่กลัวกลัวแต่ยังไม่กลัวเท่าเดี๋ยวกระทบกับความเชื่อมั่นความศรัทธาในธรรมะของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นคำนวณแล้วคำนวณอีกว่าด้วยเรี่ยวแรงด้วยเรี่ยวแรงพละกำลังสติปัญญาของพวกเราในวัดนี้รองรับงานได้ขนาดไหนคำนวณเสร็จจึงกล้าตั้งเป้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชี้ไว้ให้หลักในการตัดสินกรรมดีกรรมชั่วเอาไว้ว่าทำสิ่งใดแล้วไม่ต้องเดือดเนื้อร้อนใจน้ำตานองหน้าในภายหลัง
สิ่งนั้นเป็นกรรมดีความดีตัดสินกันอย่างเงี้ยไปชั่งไปวัดไปตวงก็ไม่ได้ก็ต้องดูเอาผลสุดท้ายที่ทำเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะทำแล้วทำอะไรก็ตามเมื่อทำเสร็จแล้วไม่ต้องเดือดเนื้อร้อนใจในภายหลังไม่ต้องมีน้ำตานองหน้าสิ่งนั้นเป็นกรรมดีตรงกันข้ามทำสิ่งใดแล้วต้องร้อนใจในภายหลังต้องน้ำตานองหน้าสิ่งนั้นอย่าทำเพราะมันเป็นกรรมชั่วทำงานตัดสินกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นสิ่งใดแม้เราหวังดีแต่ว่าถ้าเกินกำลังเกิดความเสียหายขึ้นมาไอ้กรรมที่ควรจะเป็นดีมันกลายเป็นกรรมชั่วไปเหตุนี้ทุกครั้งในการทำงานของที่วัดเราคำนวณแล้วคำนวณอีกว่าเราสามารถรองรับได้ขนาดไหนตั้งแต่พื้นที่ของเรารองรับได้ขนาดไหนกำลังเจ้าหน้าที่ทั้งพระทั้งอุบาสกอุบาสิการองรับได้ขนาดไหนกำลังของพวกเราที่จะช่วยกันบำรุงดูแลมันจะได้ขนาดไหนแล้วแดดลมฝนต่างๆนานามันจะกระทบขนาดไหนสถานการณ์บ้านเมืองมันจะกระทบไม่กระทบขนาดไหนความร่วมไม้ร่วมมือของการคณะสงฆ์จะให้กับเราขนาดไหนสิ่งเหล่านี้ต้องคำนวณหมดไม่เคยเล่าให้ฟังก็ขอถือโอกาสที่ผ่านมาบวชพระจำนวนแสนอย่างที่ว่าไม่เคยยากแต่ปีนี้คิดแล้วคิดอีกเอาตัวเลขลงมาเหลือแค่ 2,500 ขนาดนั้นฝ่ายผู้นำบุญที่จะไปช่วยกันตามมาไม่ว่าไปตามกันในบ้านในเมืองตามกันบนดอยหนักหนาสาหัสเท่านั้นยกตัวอย่างก็ได้บางคนเขาบอกตอนนี้มีบริษัทเขาเลิกจ้างเขาตกงานเขามีผู้ตกงานกันเยอะแยะไปหมดไปตามมาบวชป่ะจะได้เอาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาชื่นชูใจให้ปลื้มจะได้ไม่จะได้คลายกังวลหลายท่านคิดว่าการไปตามท่านที่โรงงานปิดบริษัทปิดมาบวชคงสะดวกไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยผู้ที่บริษัทที่โรงงานห้างร้านปิดนั่นแหละกังวลสุดๆเลยว่าจะอยู่จะกินกันยังไงอย่าได้ไปตามมาบวชเชียวเขาอารมณ์ไม่ค่อยจะดีอยู่แล้วมีได้มาเหมือนกันนั่นหมายความว่าที่ได้มาฐานะทางบ้านไม่เดือดร้อนจริงๆโดยทั่วไปแล้วมันกระทบมากมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นปีนี้การตามมาบวชกันเพียง 2,500 ก็หนักหนาสาหัสเพราะฉะนั้นจึงต้องระมัดระวังว่าจะต้องให้ทุกฝ่ายกำลังใจไม่ตกผู้เข้าบวชกำลังใจต้องไม่ตกทำไงล่ะก็เป็นบุญของพวกเราด้วยเป็นบุญของผู้ที่จะเข้ามาบวช ด้วยความที่วัดของเราตั้งแต่เริ่มสร้างมาคุณยายอาจารย์ก็ให้นโยบายไว้ชัดเจนวัดของเราจะสร้างไม่ว่าจะสร้างอาคารสร้างถนนหนทางจะสร้างห้องน้ำห้องท่าทุกอย่างนอกจากสร้างให้พอเหมาะกับการใช้งานแล้วที่แน่ๆคำนึงถึงการรักษาความสะอาดกับความเป็นระเบียบยายของเราให้หลักอย่างนี้มาตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นทันทีที่ผู้ที่เข้ามาบวช
ก็ไม่เคยตัวเลขไม่เคยเล่าให้ฟังก็ต้องเล่าให้ฟังละทุกปีบางทีไปตามมา ไปตามมาก็มีผู้ที่มาแล้วกลับมาแล้วกลับเยอะเหมือนกันทำไมก็มาแล้วเห็นความสะอาดเห็นความเป็นระเบียบของหมู่คณะบอกโอ้เขาปรับตัวไม่ไหวขอกลับก่อนนั่นพวกหนึ่งก็ไม่ว่ากันกลับเยอะด้วยแต่ปีนี้ตรงข้ามเขาห่วงว่าเขามาแล้ววัดนี่จะสะอาดและระเบียบหรือเปล่าพอมาถึงปั๊บเห็นวัดสะอาดและระเบียบผู้ที่มาเกือบจะไม่มีการกลับเลยอ่ะมันเป็นอย่างเงี้ยนะก็การที่คุณยายให้หลักการให้นโยบายไว้ตั้งแต่ต้นว่าสะอาดกับระเบียบกลายเป็นว่าสะอาดและระเบียบนี้ไม่ใช่เป็นนโยบายในการสร้างวัดแต่ว่าสะอาดกับระเบียบกับเป็นการให้กำลังใจของผู้ที่เข้ามาบวชได้อย่างดีเลยสองเช่นกันทางครอบครัวเขาที่ไม่เคยมาวัดพระธรรมกายก็ห่วงว่าลูกหลานเข้ามาบวชแล้วจะติดโควิดไหมจะอะไรไม่อะไรไหมพอเมื่อวานนี้เข้ามาเขาก็โล่งใจกันเป็นตามกันงานฝากลูกหลานเขาสามีเขามาบวชไว้ที่นี่ไม่ต้องห่วงละเขาจะทำมาหากินดูแลกันทางบ้านไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลังแล้วก็ผู้นำบุญของเราไปตามคนมาก็ว่ายากแล้วก็ไม่แน่ใจเราอะมาแล้วเนี่ยเขาจะกลับเยอะเหมือนเมื่อปีก่อนๆไหมปรากฏว่ามาแล้วแทบจะไม่มีการกลับเลยทำไมเพราะความที่เราทำสะอาดกระเบียบกันมาดีแล้วนี้ก็เลยทำให้ทุกฝ่ายไม่มีใครท้อมีแต่กำลังใจเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องขอโมทนาบุญกับพวกเราด้วยทุกคนละนะสาธุที่ช่วยกันสร้างความสะอาดความมีระเบียบด้วยกันมาตลอดการสร้างวัด50ปีของเราก็บุญนี้ไม่ใช่บุญเล็กน้อยถ้าพวกเราไม่ได้เจอ ไม่ได้เจอคุณยายอาจารย์ที่วางกฎวางระเบียบเอาไว้อย่างนี้เราจะนึกไม่ออกเลยว่าสะอาดกระเบียบเนี่ยมีฤทธาอานุภาพปานนี้เลยนะมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็สะอาดกระเบียบนี้ก็จะเป็นเรื่องของการที่จะต้องเคี่ยวเข็นให้พระรุ่นนี้ได้รับไปให้เต็มที่จะได้เอาความสะอาดความเป็นระเบียบนี้ไปแผ่ขยายให้ทั่วประเทศทั่วบ้านทั่วเมืองของเรายิ่งถ้าทั่วโลกก็ได้ยิ่งดีแต่ว่าแล้วสะอาดกับระเบียบของพวกเรามันต่างกับสะอาดกับระเบียบตามร้านค้าต่างโรงแรมที่เขาสะอาดยังไงต่างตามบาร์ต่างคลับบางแห่งเขาก็สะอาดมากตามบ่อนคาสิโนใหญ่ๆเขาก็สะอาดมากแต่ว่าสะอาดมันมีสองสะอาดสะอาดแท้กับสะอาดเทียมสะอาดแท้มันเป็นยังไงสะอาดแท้เราทำความสะอาดข้างนอกแล้วแต่ว่ามันสะอาดเข้าไปถึงข้างในด้วยส่วนว่าตามบาร์ตามคลับตามบ่อนเขาก็สะอาดแต่มันสะอาดข้างนอกล่อให้คนเข้าแต่เข้าไปแล้วเสียผู้เสียคนเสียเงินเสียทองขนาดไหนนี่ก็เราก็รู้กันอยู่มันเป็นสะอาดเทียมมันเป็นความสะอาดประเภทล่อให้แมลงเม่าบินเข้ากองไฟแต่ของดาวสะอาดทำความสะอาดไปเพื่อว่า
สะอาดข้างนอกแล้วมันสะอาดก็ไปถึงในใจด้วยเหมือนอย่างกับอยู่บ้านอยู่บ้านถ้าเราใช้ให้ลูกจ้างไปจ้างให้ลูกจ้างเขามาทำความสะอาดเขาก็ทำได้ดีเขามีอาชีพแต่ว่าเป้าของเขาในการทำความสะอาดมันอยู่ที่ค่าแรงที่เขาจะได้มันก็เป็นความสะอาดทั่วๆไปแต่ว่าถ้าเราทำความสะอาดเองบางทียังทำความสะอาดสู้พวกแม่บ้านที่จ้างมาไม่ได้เพราะว่าเราไม่ชำนาญไม่ได้ทำทุกวันแต่ว่ามันก็สะอาดเข้าไปถึงใจได้ทำไมล่ะเพราะเราทำความสะอาดเองนั้นมุ่งไปที่ไหนจะได้นั่งจะได้นอนกับพ่อแม่พี่น้องสบายอกสบายใจทำความสะอาดข้างนอกแต่มันสะอาดเข้าไปถึงข้างในยิ่งไปกว่านั้นถ้ามีไอ้ลูกตัวเล็กๆไอ้หลานตัวเล็กๆเพิ่งหัดคลานหัดนั่งยิ่งต้องทำความสะอาดด้วยความระมัดระวังสุดๆจะให้มีเศษอะไรตกไว้สักนิดอย่าให้มีอะไรวางไว้ที่มันเหนียวถึงมันเหนียวลงมาตกลงมาแตกแล้วบาดไอ้ตัวน้อยๆพวกนี้ทำความสะอาดไปก็ต้องระมัดระวังไปทำความสะอาดอย่างนี้แล้วได้อะไรนอกจากได้ความสะอาดแล้วยังได้เมตตากรุณาไอ้ตัวเล็กๆพวกนี้ด้วยสะอาดเข้าไปถึงใจวันนี้คุณย่าคุณยายคุณปู่มาเยี่ยมบ้านตั้งใจทำความสะอาดอย่างดีเชียวแม้ที่สุดห้องน้ำตามธรรมดาไม่มีราวยังต้องไปติดราวให้เลยทำความสะอาดห้องน้ำเสร็จเช็ดซะจนแห้งยังต้องทำราวให้ท่านเกาะไม่งั้นท่านลื่นท่านล้มไปท่านบาดเจ็บไปเลยยุ่งเลยทำความสะอาดงวดนี้จะเอาความกตัญญูกตเวทีต่อท่านที่นั่นแหละตั้งแต่เล็กก็ตั้งแต่ท่านก็ให้กำเนิดพ่อแม่เรามาตั้งแต่เล็กก็ช่วยดูเรามาอบรมเรามาควบคู่พ่อแม่แล้วนั่นแหละเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านมาบ้าน ก็ทำความสะอาดทำความเป็นระเบียบสุดชีวิตเลยจะให้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อท่านวันนี้นิมนต์พระมาฉันอาหารที่บ้านทำความสะอาดอย่างดีอย่าว่าแต่ตัวอาคารบ้านเดินห้องน้ำห้องท่าแม้แต่ถ้วยจานช้อนชามก็ไปคัดแล้วคัดอีกเอามาอย่างดีเจ้าวันนี้จะเลี้ยงพระอาราธนาพระมาบ้านทำความสะอาดครั้งนี้จะบูชาพระรัตนตรัยทำความสะอาดข้างนอกแต่สะอาดเข้าไปถึงข้างในสิ่งนี้เป็นสิ่งที่กำลังขาดแคลนอยู่ทั้งประเทศทั้งโลกก็เป็นสิ่งที่พวกเราช่วยต้องขอให้พวกเราช่วยนำไปอธิบายไปเผยแพร่ด้วยถ้าไม่อย่างนั้นถ้าไม่อย่างนั้นการแก้ไขสภาพบ้านเมืองบ้านเมืองไทยเรานี่แหละเดี๋ยวจะแก้ยากฝากเรื่องนี้ไว้เพราะอะไรเพราะวันนี้ในประเทศไทยเรานี้ไปนั่งอยู่ที่ไหนพอจับกลุ่มกันเข้ามักแต่มีจะมีแต่กลุ่มนินทากลุ่มจับผิดกันหาคนจับกลุ่มหาคนนั่งเป็นกลุ่มแล้วจับถูกกันชวนกันทำบุญนี่หายากจับกลุ่มชวนกันสวดมนต์หายากชวนกันไปทำบุญนับวันหายากชวนกันนั่งสมาธิหายากแต่ชวนกันจับผิดรู้สึกมันจะหาง่าย
จะผิดแต่ละครั้งก็เพิ่มความโกรธให้ด้วยกันเท่านั้นเพิ่มความโกรธมากเท่าไหร่บรรยากาศร้อนๆในบ้านของเราประเทศเราจะยิ่งเพิ่มเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังให้ดีวันนี้เรามาทำบุญกันทำบุญเพราะว่าเรามาจับถูกจับถูกพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดของเราว่าท่านอบรมเลี้ยงเรามาดีตั้งหลักตั้งฐานให้เราดีจึงมีประเทศอย่างนี้อยู่จึงมีบ้านช่องห้องหอเป็นหลักฐานอยู่ทำให้เรารักความสะอาดรักความเป็นระเบียบวันนี้ถึงโรคระบาดมันจะระบาดไปทั่วโลกประเทศที่ว่าเป็นมหาอำนาจเจริญแล้วยังมีการระบาดของโรคร้ายนี่วันเป็นแสนแต่เมืองไทยเรานี่ตัวเลขคนติดโรคระบาดนี่ตัวเลขน้อยเหลือเกินไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นมรดกธรรมมรดกของความสะอาดความเป็นระเบียบที่พ่อแม่ปู่ย่าตาทวดให้เรามาคือทำความสะอาดข้างนอกแล้วสะอาดเข้ามาเข้าไปถึงข้างในใจไอ้ที่โฆษณากันตามทีวีตามร้านค้าต่างๆไอ้นั่นก็เครื่องทำความสะอาดไอ้นี่ก็เครื่องทำความสะอาดดีไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่ามันสะอาดได้เฉพาะข้างนอกนะได้ของพวกนั้นมาทำความสะอาดถ้าเราไม่รู้จักตั้งหลักให้ดีมันจะได้แต่ความสะอาดข้างนอกแต่ว่าเข้าวัดแล้วจับหลักได้แล้วทำความสะอาดข้างนอกมันต้องสะอาดเข้ามาถึงข้างในใจด้วยอย่างนี้ได้เราได้หลักอย่างนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ใจเราสะอาดพอทำให้นึกอะไรนึกถึงพระคุณของพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดของเราของวงตระกูลของเราที่อบรมกันมามีหลักธรรมอบรมกันมาตั้งแต่ที่บ้านทำให้เรามีศีลมีธรรมอย่างนี้แล้วก็นึกถึงพระคุณของบรรพบุรุษของชาติที่เลือกทำเลดีๆมาสร้างบ้านสร้างเมืองอยู่ที่นี่บ้านเมืองไทยถึงคราวมีปัญหาทั้งเรื่องดินฟ้าอากาศก็ไม่หนักหนาเท่ากับที่อื่นทำไมล่ะพายุมาทางด้านตะวันตะทิศตะวันออกก็นั่นล่ะจะฝนจะพายุมาขนาดไหนก็เวียดนามมั่งลาวมั่งเขมรมั่งเขาก็ช่วยปะทะปะทะเอาไว้กว่าจะมาถึงเมืองไทยก็อ่อนแล้วถ้ามีพายุมีฝนมีอะไรมาทางตะวันตกเทือกเขาตะนาวสีพม่าเอ้ยเขาก็ช่วยปะทะไปเยอะแล้วมาถึงในบ้านเรามันจึงไม่เท่าไหร่แค่บรรพบุรุษเลือกทำเลสร้างประเทศให้เราได้อยู่อาศัยอย่างนี้ก็เพราะคุณเหลือหลายแล้วยังไม่พอยังรักษาพระพุทธศาสนาเอามาไว้ให้พวกเราอีกนี่พระคุณสุดๆเลยวันนี้นึกถึงพระคุณท่านเหล่านั้นเราก็เลยมาสร้างบุญกันก็ขอให้รู้ไว้เถอะว่าเราเนี่ยทำมองตัวเลขในธนาคารเรานี่ไม่มีหนี้ไม่มีสินเลยแต่เรายังเป็นหนี้บรรพบุรุษของเราอยู่บรรพบุรุษประจำตระกูลบรรพบุรุษที่สร้างประเทศสร้างชาติมามันไม่เป็นตัวแดงเหมือนในธนาคารแต่ว่าในสำนึกของเรามันมีว่าได้ดีได้ดีเป็นผู้เป็นคนมีศีลมีธรรมมาถึงวันนี้เพราะท่านเหล่านั้นปูพื้นฐานมาให้วันนี้เราจึงมาทำบุญปุพพะเปตพลีเพื่ออุทิศให้ท่านกันเพราะฉะนั้นวันนี้รำลึกถึงพระคุณอย่างนี้ได้ดีกันแล้วก็นึกอธิษฐานกรวดน้ำให้ท่านให้ดีนะว่า
ลูกหลานที่นั่งอยู่นี่เนี่ยไม่เคยลืมพระคุณท่านเลยวันนี้ตั้งใจมาทำบุญเต็มที่โควิดควายวิดอะไรก็ไม่สนใจมาแล้วนึกถึงพระคุณของท่านจึงได้มาทำบุญเต็มที่ด้วยความตั้งใจทำบุญเต็มที่ก็ให้นั่นแหละบรรพบุรุษของเราช่วยดูแลคุ้มครองเราให้เต็มที่ด้วยนะมองภาพต่อเนื่องกันได้ชัดนะวันนี้เดี๋ยวตั้งใจกรวดน้ำอุทิศบุญให้ท่านเต็มที่แล้วก็ขอพรท่านด้วยช่วยดูแลติดตามดูแลเราให้ดีด้วยจะได้สุขภาพพลานามัยก็แข็งแรงธุรกิจการงานของเรารุ่งเรืองเดี๋ยวจะได้มีเงินมาทำบุญเต็มที่ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปกรวดน้ำให้ท่านอีกด้วยตั้งใจให้ดียะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามนิโชติระโสยะถาสัพพิติโยเมวะจันตุสัมปันโรโควินาสตุมาเตภวตวันตรายโยสุขีกายุโกภวสัมภิติโยวิวัชันตุสัมภโรโควินันสตุมาเตภวันวันตรายโยสุขีติกายุโกภวสัมภิติโยสัมพันโรโควินาสตุมาเตภวตวันตรายโยสุขีทีฆายุโคมภวาอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจายิโนจันตานโรธรรมวันพันติอายุวันโนสุขังพลังอยันจะโคธรรมทินาทินาสังฆังหิสุปฏิติตาทิกรัตตาหิตายัสธานโสอุปกรรมปฏิโสยาติธรรมโมจายังนิทัสสิตัวเปตานะปุชฌาจักกตาอุลาราปัลลันจะพิงคุณมนุปทินนางตุมเหหิปุญญปสุตังอนัปปกันติสัมปันพุทธานุภาเวนะสัมปธัมมานุภาเวนะสัมปสังฆานุภาเวนะพุทธรัตนังธัมมรัตนังสังฆรัตนังตินนังรัตนานานุภาเวนะจตุราสีติสหั
สัทธามขันตานุภาเวนะปิตกาตยานุภาเวนะจินสาวกานุภาเวนะสัมเพเตโรกาสัมเพเตพยาสัมเพเตอันตรายาสัมเพเตอุปันตวาสัมเพเตทุนิมิตาสัมเพเตอวมังคลาวินันสันตุอายุวันตะโกธนวันตะโกสิริวันตะโกยัสวันตะโกพลวันตะโกวันนวันตะโกสุขวันตะโกโหตุสัพประทานทุกขโรคาพยาเวราโสกาสัตตุจุปาทวาอเนกาอันตรายาปิวินันสันตุจเตชะสาชยสิทธอิทานังลาภังโสติภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวันนวจโภคังวุนทีจยสวาสตวันสัจจะอายุจชีวสินทีภวันตุเตภวันตุสัพพัมมังคะลังรามคันตุสัมภะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัทธาโสธิภวันตุเตภวันตุสัมภะมังคะลังรามคันตุสัมภะเทวตาสัมภะธัมมานุภาเวนัสสัทธาโสติภวันตุเตภวันตุสัมภะมังคะลังรามคันตุสัมภะเทวตาสัมภะสังฆานุภาเวนัสสัทธาโสติภาวันตุเตสาธุอรหังสัมมาสัมพุทโธภาควาอรหังสัมมาสัมพุทโธภาควาพุทธังภาควันตังอภิวาเทมิพุทธังภาควันพุทโธเมนาโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวากาโตภะคะวะตาธัมโมสวากาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามัสสามิธัมมังนามัสสามิธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังฆังนะมามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านตั้งใจกราบหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบก็ด้วยบุญกุศลที่พวกเราเนี่ย
ก็ขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านที่มารอรับพรพระในเพลงของวันนี้นะวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ต้นเดือนนะเป็นวันบูชาข้าวพระซึ่งการบูชาข้าวพระก็คือการนำของหยาบนะไปถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอายตนะนิพพานเรียกว่าการบูชาข้าวพระแบบเข้าถึงโดยผู้ที่เข้าถึงธรรมกายคือพระเดชพระคุณหลวงปู่ก็อาราธนาท่านให้ไปถวายในพระนิพพานส่วนการที่เราถวายอยู่หน้าโต๊ะหมู่บูชาก็เรียกว่าการบูชาข้าวพระแบบขอถึงนะวันนี้ก็เป็นบุญวันบุญใหญ่นะอีกวันหนึ่งของเราเพราะฉะนั้นเราก็รักษาใจของเราให้สว่างไสวนะเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญวันนี้ก็เป็นวันนี้ก็มีเจ้าภาพนะคือพี่เวียงแก้วกับอาจารย์นูก็นำพระตาหารมาถวายแด่คณะพระภิกษุสงฆ์นะก็ขออนุโมทนาบุญกับท่านพี่เวียงแก้วแล้วก็อาจารย์นูทั้งสองท่านด้วยนะรายนามเจ้าภาพพระตาหารเพลวัดพระธรรมกายบอสตันกายมิตรสมศักดิ์กายมิตรธนพรสังวรและครอบครัวกายมิตรคุณแม่ปราณีกายมิตรจิราวดีกายมิตรอานนท์ศรีสุวรรณและครอบครัวกายมิตรนิกคอฟแมนกายมิตรสำราญกายมิตรล่าแก้วผลสุขและครอบครัวกายมิตรแพมมี่กายมิตรพอเด็กชายทีเจโตเช่กายมิตรสปการสายชนพิทักษ์กายมิตรธนกิจกายมิตรนัตการชาญปรีชากุลและครอบครัวกายมิตรอัตพรคุณพ่อวิรชัยคุณแม่นรมนเรืองธรรมกิจกายมิตรคำพั่วกายมิตรไตรคำนวรังสีกายมิตรนูกายมิตรเวียงแก้วครูสกุลกายมิตรนันทนาบุญเถลิงศักดิ์กายมิตรวิชาพรจันทร์ขอนแก่นและเพื่อนๆกายนมิตรกายมิตรบุษยมานทองสุขกายมิตรวรรณรวีสไตล์กายมิตรวีรวัฒน์มีทองกายมิตรชนกนาถพิมพ์ศรีก็ขออนุโมทนาบุญกับท่านธนบดีทุกๆท่านอีกครั้งหนึ่งนะก่อนที่ทุกท่านจะได้รับพรพระตามอริยประเพณีสืบต่อไปนั้นก็ขอเรียนเชิญทุกท่านหลับตารวมใจนึกถึงบุญทุกบุญที่เราได้สั่งสมมาอย่างตลอดต่อเนื่องบุญที่เราสร้างมหาทานบารมีทอดกฐินทอดพระป่าบุญบูชาข้าวพระบุญสวดมนต์สรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยบุญเจริญสมาธิภาวนาให้นึกถึงบุญทุกบุญเป็นดวงบุญใสๆที่กลางกายนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าหากบุคคลจะพึงทำบุญก็ควรทำบุญนั้นบ่อยๆควรทำความพอใจในบุญนั้นเพราะการสั่งสมบุญนำสุขมาให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญเคยให้โอวาทไว้ว่าการทำบุญต้องทำให้ถูกส่วนคือนำเครื่องทายทานวัตถุมาถวายพระภิกษุพระภิกษุสงฆ์รับเครื่องทายทานวัตถุจากมือของผู้ให้ขาดจากสิทธิ์ของผู้ให้เป็นสิทธิ์ของผู้รับขณะใดบุญญาภิสันทาน
บุญไหลมาในขณะนั้นในโลกมนุษย์ถ้าว่ามีบุญจะค้าขายก็ร่ำรวยหาทรัพย์ง่ายไม่ติดขัดพาตัวไปสู่สุคติโลกสวรรค์ต้องนึกถึงบุญอย่าสิ่งอื่นอย่าไปนึกถึงเมื่อต้องภัยให้เอาใจจดอยู่ที่ดวงบุญถ้าไปค้าขายติดขัดขึ้นก็ขอให้บุญช่วยนึกถึงบุญตรงกลางดวงธรรมนั้นถ้าว่ามีอุปสรรคมาแทรกแซงอย่างใดอย่างหนึ่งมีผู้มารุกรานก็ขอให้บุญช่วยสิ่งอื่นช่วยไม่ได้ถ้าหาบุญได้ใช้บุญเป็นก็ต้องเอาใจจดอยู่ที่ศูนย์กลางดวงบุญคณะสงฆ์ก็ขออนุโมทนาสาธุการพร้อมกันนี้คณะสงฆ์จะได้ตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายและพระอรหันตเจ้าทั้งปวงบารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดธรรมกายบารมีธรรมของคณะพระภิกษุสงฆ์รวมกับอำนาจมหาทานบารมีของท่านธนบดีทั้งหลายที่ได้ทำไว้ดีแล้วในอดีตที่กระทำในวันนี้และที่ตั้งใจจะกระทำให้ยิ่งขึ้นไปในอนาคตขออำนาจบุญบารมีธรรมทั้งหลายเหล่านั้นจงมาประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยส่งผลดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องและรักษาให้ทุกท่านจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยสรรพเคราะห์อุปาทวะอันตรายใดๆอย่าได้มาพ้องพานให้เจริญยิ่งยืนนานในร่มเงาบวรของพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารบริวารสมบัติให้มีสมบัติอัศจรรย์ท่านใช้สร้างบารมีในชาตินี้ให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาเมื่อถึงคราวประพฤติปฏิบัติธรรมให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงธรรมได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพันจงทุกท่านทุกประการเทอญตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและรับพรพระนะยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาขลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติเอชิตังปฏิตังทุมหังคิปะเมวะสมิสตุสะเพปุเรนตุสังกะปาจันโทปนาละโสยะถามณิโชติละโสยะถาสะเพติโยวิวัญจันตุสัพพะโลอะโคอะวินะสัตุมาเตอะภะวาตวันตารายโยสุขิทิขายุโกอะภะวาสัพพิติโยอะวิวัญชันตุสัพพะโลอะโคอะวินาสัตุมาเตอะภะวาตวันตารายโยสุขิทิขายุโกภาวะสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโลอะโคอะวินา
สัตุมาเตภวัตวันตาลายโยสุขิติขายุโกภวะอภิวะทานเสลสเนจังวุฒาปจายตาโลธรรมวาทานติอายุวันโนสุขังอาลังรัตนาตยานุภาเวนารัตนาตยเตชะสาธุคโลคะพยาเวลาโสกาสะตุจุปัฏฐวาเนกาอันตรายาปิวินาสันโตอาเสสตุอาชยเสทิธานังลาภังโสติภาคยังสุขังภาลังสิริอายุจวันโนจโพคะวุฒิจยสวะสตวะสัจอายุจเชวะสิทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังอาคันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนัสทัสสะเทภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังอาคันตุสัพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนัสทัสสะเทภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังลาคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสทัสโสทิภวันตุเตสาธุเรียนเชิญลูกพระธรรมท่านตั้งใจกราบคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะคะMay the power of the Tipa Gem, may you be happy and healthy, successful, have strong and longevity. May all your good wishes come true. May all good things come to you.May you attain the inner peace and happiness of the Dhamma inside quickly and easily, without delay, in this and every lifetime, until reaching Atmod Dhamma. Sathu. Ah, to all of you, healthy, strong, Dhamma is bright, bright. To all of you.ไม่ว่าจะเป็นวัดสาขาวัดธรรมกายทั้งยุโรปนะคะอเมริกา
แอฟริกาก็เมืองไทยค่ะทั้งหมด221วัดภายในวันเดียวนะคะหาโอกาสได้ยากมากค่ะปกติถ้าเราจะไปทอดป่าวันนั้น9วัดก็ต้องใช้เวลาทั้งวันจริงๆก็ยังไม่ครบนะคะอันนี้วันเดียว221วัดก็เรียนเชิญผู้ทำทุกท่านนะคะได้มาร่วมบุญสังคมบุญใหญ่กันก็จะมีบุญบูชาพระพระและบุญกองคุณบวชพระ2,500รูปบูชามหาพุทธาจารย์บูชาพระเดชหลวงขุนตำน้ำนะคะแล้วก็บูชาเนื่องในโอกาสของวัตตะอายุ80นะคะในวันที่21ธันวาคมนี้ก็เป็นการบูชาของท่านด้วยค่ะก็บาวบุญด้วยกันและที่สำคัญเราจะเริ่มพิธีนะคะผ่านช่องไลฟ์เฟซบุ๊กของวัดพระแก้วบอสตันในเวลา20:30ไอ้ที่สินเดการได้ของกองเริ่ม 8 PM สองทุ่มตรงนะคะ 8 PM ค่ะก็จะเป็นสวดมนต์3บทค่ะแล้วก็ถวายกองบุญ14กองบุญเลยนะคะถือว่าเป็นประวัติศาสตร์เลยนะคะอาจารย์โนวิเวียนแก้วนะคะจะได้มาเอาบุญในการถวาย14กองบุญนะคะก็มาสามคนตรงด้วยกันแล้วก็ให้เวลา21:30นะคะถึง 9:30 PM ก็จะถ่ายทอดผ่านช่อง GBM นะคะเพื่อที่จะรับชมแล้วก็ร่วมพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับวัฒนกายเมืองไทยค่ะก็มาสั่งสมบูรณ์ด้วยกันค่ะวันนี้ก็กราบอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกท่านด้วยค่ะสาธุค่ะ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 มหาสมบัติจักรพรรดิติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติให้สดชื่นให้แข็งแรงให้ร่ำรวยให้อายุขัยยืนยาวสร้างบารมีไปได้นานๆคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังดังใจปรารถนาติดตามมหาปูชนียาจารย์สร้างบารมีไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญสาธุสร้างบารมีนะคะที่คุณครูพี่ใหญ่ได้บอกไว้นะคะงานหลักก็คืองานสร้างบารมีนะคะเราก็เป็นงานสร้างอาชีพนะคะแต่ที่สำคัญนะคะก็อย่าลืมนะคะตั้งมือแล้วก็ถามคนด้วยกันค่ะนักงานเข้าสู่พระนิพพาน